่อวันก่อนนะฮะไม่นานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักล่าสุดของวงการนะครับคุณท็อปพิพัฒน์กับคุณนุ่นศิรพันธ์แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วคู่นี้กันคบแบบเนิ่นนานแล้วคบกันแบบเงียบๆไม่ได้เป็นกระแสเลยมากมายใช่ครับแต่แจ็คโอ้โหแจ็คนี่มีไม่รู้กี่สิบคนแล้วอะระวังหน่อยอะระวังหน่อยดูภาพนี้เลยดีกว่าเขาจูงมือวิวากันแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าตอนที่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีนะฮะทีมงานนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามาในงานทีมรักโลกรักคือสบฤศีกัลลันคือก็คือ Save the World นั่นเองนะฮะแล้วก็การ์ดเชิญไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นยังไงจ๊ะไม่ใช่ไลน์หาหรือโทรบอกการ์ดเชิญเป็นกระดาษที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซองใส่หรือเปล่าซองใส่มั้ยซองต้องมียังไงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าซองรีไซเคิลหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าพิธีตอนเช้านี่เป็นพิธีมั่นแบบไทยนะคะเพื่อให้เข้ากับธีมรักโลกคือเจ้าบ่าวเนี่ยตั้งใจที่จะตัดชุดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใส่ไปงานอื่นได้ด้วยแล้วก็ชุดของคุณนุ่นเจ้าสาวเนี่ยก็คือเป็นชุดมือสองก็คือเช่าเอาเพื่อลดค่าใช้จ่ายการตัดเย็บดีนะประหยัดมากเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่อากายบอกว่าพิธีฉลองมงคลสมรสเขาเนี่ยเป็นจัดในธีมสไตล์แบบอีโคก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคอนเซปต์งานเลี้ยงที่รบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคือรักกันแล้วก็แบบว่าไม่รบกวนคนอื่นด้วยเนาะแล้วก็สร้างขยะให้เหลือทิ้งน้อยที่สุดนะคะเหตุผลที่ทั้งคู่จัดงานที่โรงแรมแลนด์มาร์ครู้ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าโรงแรมนี้มีรถไฟฟ้าผ่านค่ะเขาไม่ต้องการให้คนอื่นนั้นต้องขับรถมาไม่ต้องขับรถมาก็ได้ก็คือนั่งรถไฟฟ้ามาลงใช่จะได้รถตอนแรกอ่านึกว่าอ๋อมีกิฟต์วอเชอร์รถใช่ถูกต้องค่ะรถได้ลด 50% อ่ะค่ะรถออกมาแล้วไม่ต้องนิ้วแย่จมูกเลยก็คือบอกว่าจะได้ไม่ต้องขับรถมาเพิ่มจำนวนแบบคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมุดเขียนอวยพรก็ทำมาจากกระดาษ reuse นะคะแต่พี่เก๋กว่านั้นเลยนะฮะต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยนะครับมีกระถางต้นไม้เล็กๆนะครับที่เอาไว้ตกแต่งงานและที่สำคัญแขกเนี่ยสามารถเอาไปปลูกต้นไม้ที่บ้านได้ด้วยนี่ดีตรงนี้เรียกว่าดอยไหมคือเอาไปแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขารู้ไหมคือมันเก๋ตรงที่ว่ามันธีมงานคือรักโลกอ่ะผมชอบตรงนี้แล้วที่สำคัญคือให้ใช่แล้วส่วนอาหารนี่นะส่วนอาหารในงานนะครับต้องบอกเลยว่าเสิร์ฟอาหารเป็นออร์แกนิกยังไงออร์แกนิกก็คือแบบว่าไม่มีสารพิษอะไรพวกนี้คือมันดีเลยแล้วก็เครื่องดื่มนะครับสุขภาพใช้วัตถุดิบเนี่ยในประเทศไทยทั้งหมดเลยและที่สำคัญในไฮไลท์ของงานนี้ปกติงานแต่งคนอื่นจะมีเค้กอลังการ7ชั้นตัดเค้กนี่ตัดเค้กแต่นี่คือครับนี่เป็นปลูกต้นไม้แทนไอเดียเก๋มากไอเดียน่ารักมากแล้วบางงานเนี่ยเขามีแบบว่าโยนช่อดอกไม้ใช่ไหมงานนี้โยนถุงกระดาษดำนะเพื่ออะไรอ่ะดำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่อันนี้แต่งเรื่องเองนี่ไงเล่นเองอากายกะอากายกะบางทีอากายก็ไม่เตรียมกันเลยไอเราก็โอเคยังไม่หมดนะบอกว่าจะมีอาจแต่งงานเสร็จก็ต้องไปฮันนีมูนอาจจะไปฮันนีมูนกันประมาณเดือนกันยายนนี้ไปในป่าก็คือเดือนหน้าอะไรอย่างงี้ไม่รู้ไปป่าหรือเปล่าป่าอาจจะไปช่วยปลูกต้นไม้ไงอันนี้ดีเป็นความคิดที่ดีมากหรือว่ากำลังไปลุยในป่ากงกลางป่ากงกลางเหลือน้อยนะฮะและที่สำคัญนะฮะเรื่องมีลูกแหมล่วงมีลูกเขาก็ถามมาว่าอยากจะมีลูกหรือเปล่าแล้วเขาว่าไงคะอาจารย์เขาบอกว่ายังไม่คิดตอนนี้เพราะว่ายังยุ่งกับเรื่องงานกันอยู่ครับนะฮะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนุ่นแล้วก็คุณท็อปด้วยใช่ค่ะเขาสองคนเหมาะกันมากเลยนะเขาน่ารักกันมากเลยนะจริงชอบที่ว่าเขาเป็นคู่ที่แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วคือแบบว่าประหยัดช่วยโลกร้อนอีกเป็นแบบอย่างประหยัดเซฟคือแต่งงานแล้วยังไม่ใช้เงินเยอะนี่ยังไม่แต่งใช้เงินไปเยอะมากเลยนี่ใช้เงินเยอะจนตอนนี้ไม่มีใช้แล้วนี่ต้องดูให้เป็นตัวอย่างโอเคไหมแจ็คดูให้เป็นตัวอย่างดูไว้นะอย่างนี้ไปหยงประหยัดชอบมากอีกอันนึงคือเรื่องการใช้ชุดที่ไปเช่ามาใช่สุดยอดเพราะว่าปกติเนี่ยชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวราคาสูงมากใช่เรื่องดีแล้วก็มือสองด้วยใช่ค่ะให้ลูกดีกว่าคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับอ้าวแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้กดอ่ะกด